ถามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระเถรานุเถระแล้วก็สวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะจะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้จะเจอกันในวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2562ค่ะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันทิติยากรสิริมั่นคงถาวรร่วมรายการกับคุณไพฑูรย์ศรีหงษ์และพระอาจารย์ที่มาให้แง่คิดคติธรรมในวันนี้นะคะพระปลัดดร.บุญร่วมปุญญมโนประธานมูลนิธิสื่อโลกพระพุทธธรรมพระโสตนะอุตระและผู้อำนวยการสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติวพช. 104.25 เมกะเฮิรตซ์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพิธีกรทั้งสองขอกราบครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครับขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการวันนี้พวกเราทั้ง3ชีวิตมาร่วมงานกันในเรื่องของเที่ยงวันทันข่าวอาจจะมีเมื่อวันก่อนคุยเรื่องสุโขปุญญสอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ญาติโยมเออดีนะว่าสั่งสมบุญเนี่ยนะดีกว่าสะสมบาปเดินพรค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมเรานะคะคุณผู้ชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาสามารถที่จะมีช่องทางการรับชมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่อง GMMZ นะคะ175นะคะกล่อง PSI 239 InfoSat ที่189 ThaiSat นะคะที่189 IdeaSat ที่189แล้วก็ RioTech ที่189และกล่อง IPM 95ค่ะครับคุณผู้ชมที่อยากจะชมสดนะครับก็สามารถที่จะเปิดไปตามช่องต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีการรีรันอีกครั้งหนึ่งในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นของวันนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับช่องทางในการที่จะร่วมทำบุญนะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าสุโขปุญญสาวจโยนะครับก็ร่วมทำบุญกับสถานีโทรทัศน์ของเราได้นะครับที่ธนาคารกรุงเทพนะครับเบอร์หมายเลขบัญชีนะครับ2420351658นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวากองทุน WBTV นะครับเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาหมายเลขบัญชี010-0566065นะครับและธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวากองทุน WBTV เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับหมายเลขบัญชี054-257-6761นะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับค่ะและนอกจากนี้นะคะคนอกจากมีช่องทางการรับชมทางทีวีแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะคะของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ Facebook นะคะก็พิมพ์เข้าไปนะคะคุณผู้ชมสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV นี่เลยนะคะตามข้อมูลที่เราขึ้นที่ด้านหน้าจอนี้เลยค่ะง่ายที่สุดเขาสมัยนี้เขาเอามือถือเนี่ยกดเชาะแล้วเขามารีดเขามาสไลด์ดูพระอาจารย์เดี๋ยวนี้จดไม่ทันนะนะอย่างทีวีพีทีวีใหญ่ๆนะต้องทำบุญกับหมายเลขบัญชีแป๊บเดียวถ้าเราต้องการอะไรปั๊บเปิดปั๊บใส่เชาะเลยกดมันก็ถ่ายภาพได้ใช่มันถ่ายตรงนั้นแล้วก็เอามาดูอันนี้ก็ต้องขออภัยบางทีข้อมูลนี่มันโชว์เว็บเดียวมันกว่าจะไปหาปากกากันมาหายไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะนั้นก็แต่เราก็ยังจะมีบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายรายการเพราะว่าโยมบางทีเขาก็อยากทำบุญนะยิ่งทำบุญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทางทีวีทางวิทยุนี่โยมเขาโอ้มันปลื้มใจอ่ะเพราะมันเป็นการสืบทอดงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อจากพระโสณอุตระพระอาจารย์ตั้งมูลที่พระโสณอุตระก็เพราะว่าอยากไม่อยากคนเขาลืมเชื่อไหมพระโสณอุตระนี่เป็นพระฮินดูอยู่อินเดียแล้วก็มาเผยแผ่ในสายที่8สมัยพระเจ้าโศกมหาราชมาแค่5เองตอนนี้มีพระประเทศไทยต้องเป็นแสนนะคิดดูครับถามว่าเสื่อมหรือเจริญนี่เออเจริญขึ้นเจริญขึ้นเออเจริญพรเอาเท่านี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับก็มาต่อกันเรื่องของข่าวความเคลื่อนไหวในพระพุทธศาสนานะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับสมเด็จพระยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชทรงนำคณะสงฆ์และ
อุบาสกอุบาสิกาวัดราชบพิตรสวดคาถาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระคล้ายวันสวรรคตนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2562เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระเสด็จลงพระวิหารนะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์และคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดราชบพิตรสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลที่7เมื่อสวรรคตและเชิญพระบรมอัฐิขึ้นสู่พระนครแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาบรรจุที่พุทธบัลลังก์พุทธอังคีรถประธานพระอุโบสถดังนั้นนอกจากจะเป็นวัดประจำรัชกาลที่5แล้วนะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็ยังอนุโลมเป็นวัดประจำรัชกาลที่7ด้วยนะครับครับค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมคะสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถระสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธนะคะจะเอาวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่13ทับ2562โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเข้าร่วมประชุมณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณรัตติกรสดุกกิจกันค่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่13ประจำปี2562โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงศ์พรปรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมณอาคารสมเด็จพระมหารัตมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้นายวีระจำลองผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลมติของมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงพร้อมกันนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติอนุมัติพระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศและรับทราบการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจของพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมในการประชุมสัมมนาพระสงฆ์นานาชาติที่สหราชอาณาจักรส่วนเรื่องเพื่อพิจารณามหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้จัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบเรื่องของการพระราชทานวิสุงคามสีมางวดที่3ประจำปี2561จำนวน186วัดรับทราบจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้วัดและศาสนสถานดำเนินการจัดพื้นที่ภายในวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและที่ประชุมยังรับทราบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา41พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ทุกเดือนก็จะมีการประชุมมติของมหาเถรสมาคมการประชุมมหาเถรสมาคมซึ่งก็จะมีมติออกมาต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องของการบริหารจัดการขององค์กรสงฆ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนก็จะมีคำสั่งที่ออกมาเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับค่ะเอาละครับจากเรื่องของการประชุมมหาเถรสมาคมนะครับไปต่อกันอีกเรื่องนึงครับสมเด็จพระสังฆราชประธานวรธรรมคติที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาย้ำเตือนพระธรรมทูตทั่วโลกยึดมั่นในขันติธรรมหนึ่งในโอวาทปาติโมกแผ่ธรรมเสริม สันติสุขแก่ชาวโลกพระพรหมชิรญาณนะครับเผยบอกว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกแบบพัฒนาเน้นเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะยุคดิจิตอลครับเมื่อวันที่30พฤษภาคม2562ตามเวลาท้องถิ่นที่วัดสัทธาธรรมมณฑลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดปัญญานาวาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะครับเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่43/2562นะครับโดยมีพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาพระธรรมทูตจากทั่วโลกกว่า350รูปเข้าร่วมในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานวรธรรมคติเพื่อกระตุ้นการทำงานพระธรรมทูตโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการทำงานพระธรรมทูตเพื่อเสริมสร้างสังคมโลกให้เกิดสันติสุขนั้นย่อมเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความคิดความเชื่อที่แตกต่างฉะนั้นนะครับจึงขอให้พระธรรมทูตยึดมั่นในหลักโอวาทปาติโมกข์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้พระพรหมชริยานะครับได้ย้ำว่าเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อแสวงหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่พระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำเสนอว่าในโอกาสที่เรามีพรบการศึกษาของตัวเองนั้นขอให้สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดวางโครงสร้างและแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านปริยัติธรรมและบาลีในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับเพราะหากสามารถวางรากฐานการศึกษาสำเร็จจะทำให้เกิดการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ครับเป็นการประชุมสมัชชาก็เรียนถามพระอาจารย์นิดหนึ่งเรื่องของพระธรรมทูตที่ไปเผยแผ่ต่างประเทศนะครับพระอาจารย์ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระธรรมทูตไทยในต่างแดนก็ทำปฏิบัตินโยบายตามผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหวือหวาหรือว่าออกนอกระบบอะไร ไม่ค่อยมีแล้วการไปเวลาออกไปเผยแผ่ธรรมทูตในต่างประเทศยุ่งยากลำบากไหมครับอาจารย์ในฐานะคือสำหรับตัวธรรมาหรือว่าพระธรรมทูตสายเอายกตัวอย่างเมื่อกี้สายอเมริกาที่ธรรมาเคยอยู่2ปีนะก็พระที่ไปเนี่ยหลักๆเลยก็คือไปสนองงานพระพุทธศาสนาด้วยการนำธรรมะไปให้ญาติโยมจำบ้านส่วนใหญ่ก็คอยโยมเรียกว่าตั้งรับมากกว่า คือโยมนิมนต์ไปบางทีก็พ่อแม่เขาตายบ้างอะไรบ้างสังฆทานแต่หลักๆอย่างอันธรรมาที่เคยไปอยู่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราได้ภาษาส่วนหนึ่งก็คือที่คนอพยพไปยกตัวอย่างเลยประเทศกัมพูชาประเทศลาวอย่างเงี้ยประเทศไทยเราก็เลยในตัวอาตมาเองได้ไปร่วมทุกองค์กรทั้ง3ชาติเลยครับเพราะว่าเราพูดภาษาเขาได้เทศได้เขาก็ชอบนิมนต์เราไปอย่างนี้นะก็เลยได้แสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการเผยแผ่ทิศทางการเผยแผ่อย่างหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยคนอพยพไปเนี่ยเขาว่าเวอยู่แล้วพอได้ให้มีพระไปเทศไปโปรดอุ้ยมันขน้อยได้คือถ้าภาษาลาวแต่ภาษาลาวขน้อยได้สวรรค์อาจารย์บอกว่าไม่ค่อยได้เจอพระนะนี่ก็คือทำให้เขามีปิติสุขแล้วเราก็พานั่งฝึกจิตภาวนาแล้วก็พายืนเดินนั่งนอนอะไรพวกนี้เราก็ต้องบอกเป็นสเต็ปอันนี้คือคนเอเชียแม้แต่คนที่เป็นประเทศเมียนมาอย่างเงี้ย คนที่รู้ภาษาเขาก็นิมนต์เราไปเพราะว่าเมียนมาคือพระพม่าเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแต่เขามีคนเมียนมามีคนพม่าที่อยู่ตามชาวเขาชาวรอยที่เขาสื่อสารได้ที่เป็นไกด์ของเขานิมนต์เราไปครับพอเราเทศภาษาไทยเขาก็ไปแปลบางทีพอแปลเราก็นึกถึงเฮ้ยกูเมื่อกี้ถึงไหนแล้วแปลถึงประเทศไทยแปลภาษาพม่าใช่พูดไทยให้เขาแปลภาษาคนไทยภาษาถิ่นครับไปอีกทีหนึ่งโอ้เราเขาบอกนี่คือพระธรรมทูตไทยในต่างแดนต้องทำทุกๆอย่างนะทุกอย่างเลยที่เราอยู่ที่นี่เราไม่เคยแม้กระทั่งทำความสะอาดตักน้ำออกจากส้วมอะไรต่ออะไรเราก็อยู่ไปที่นู่นเราต้องทำหมดนะครับถังของเขาใหญ่โตเราต้องลงเพราะว่ามันเขาอย่างเขาเอามอเตอร์โฮมมาเนี่ยถังจำกัดภายในครอบครัว 4-5 คนแต่พอเป็นวัดปุ๊บทุกอาทิตย์มันเต็มเพราะคนมันใช้เยอะนี่คือทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ตักปัดกวาดถูพื้นกวาดหิมะจัดการตัดหิมะออกจากถนนอะไรต่ออะไรเพื่อให้เปิดทางให้คนเข้ามาทำบุญเสร็จแล้วในขณะเดียวกันอาหารการกินทุกอย่างบางทีอาตมานี่
เราแบ่งกันฉันเป็นฝ่ายกุ๊กฝ่ายทำอาหารองค์โน้นฝ่ายไปทำความสะอาดข้างนอกนอกวัดเจ้าวาดก็ต้องคอยเทคแคร์ดูแลโยมอะไรเงี้ยคือเราจะแบ่งภาระงานกันพอเสร็จจากการฉันเพลนเสร็จต่อไปก็ต้องเข้าในระบบของการทำวารสารเอกสารจะต้องส่งไปตามคนไทยในต่างแดนอยู่ตรงไหนตรงไหนมันมีสถิติหมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องอย่างน้อยก็ไปสนองงานคนชาวพุทธที่อพยพไปในต่างแดนได้สามีเป็นคนอเมริกันอะไรให้คนพุทธอยู่กับคนพุทธหลักๆเลยนะเพราะว่าเขาว่าเวมากจริงๆคนไทยเนี่ยเป็นสังคมของคนพุทธครับคนชาวพุทธไปเนี่ยมันว่าเวบางทีคนละเมืองเลยพออาตมาออกรายการทีวีอย่างเงี้ยพอออกว่ารายการวัดพุทธริก้อนสอนธรรมอาตมาไปเช่าเขานะครั้งละ500เหรียญที่นู่นเลยใช่ไหมที่นู่นเลยที่ที่ทีวีอย่างลาวจำปาบางทีก็เป็นเน็ตทีวีคือลาวทีวีดาวเทียมของเขาทั้งนั้นเราจัดแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักวัดบริก้อนไงพอเราไปเช่าแล้วก็ออกอากาศปรากฏว่าคนรู้จักว่าโอ้วัดวรกรอยู่เมืองนี้เมืองเซเลมทำให้เราเนี่ยยกพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยไปสู่สายตาบนทีวีสมัยโน้นนะปรากฏว่าพากันบอกเบอร์โทรเบอร์อะไรคนโทรมาสร้างโบสถ์6เดือนเสร็จเลยโอ้สาธุญาติโยมเบื้องต้นนี่คู่ก่อนเสร็จแล้วพอคนรู้จักเดี๋ยวไปแชร์ออกคือหมายความว่าให้คน3คนนี่กู้สร้างโบสถ์ก่อนสร้างโบสถ์ค่ะพอเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บหาร3ให้คืนโอ้ชกเงินจบเลยนี่คือทีวีทั้งนั้นเลยถามเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่คนไทยหรือว่าหลายๆประเทศที่เป็นเอเชียที่อพยพไปอยู่ที่นั่นเป็นชาวพุทธเรามีวิธีการสอนปฏิบัติธรรมเหมือนกันกับที่นี่แหละหมายถึงว่าการยกฐานะจิตใจเรื่องกับกรรมฐานฝึกจิตภาวนาครับอาจจะเป็นสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างก็อยู่ที่ความพึงพอใจว่าเขามีเวลาก่อนอาตมาถ้าใครไปที่วัดพุทธอริก้อนอาตมาถามก่อนว่าโยมมาเนี่ยมาถวายอาหารเลี้ยงเพลอย่างเดียวหรือจะมีโอกาสปฏิบัติทำไหมครับวันหนึ่งวันนี้มีเวลาแค่ไหนบางคนก็แวบเดียวไปแล้วครับแต่ถ้าเขาบอกว่าวันนี้สละทั้งวันหมดเลยเพื่อมาศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์จะมาสนทนาธรรมมาปุถุวิสัชนาโอเคครับอันนี้เราจัดให้เลยครับในโบสถ์ในห้องพอที่จะฟังได้หลายคนเราก็ว่าไปเลยทั้งบันทึกรายการโทรทัศน์ด้วยเพื่อออกทีวีนี่สมัยอาตมานะพออาตมามาก็จบเลยทีวีเพราะไม่มีใครทำเราต้องตั้งกล้องเองพอตั้งเสร็จปุ๊บกดรีโมทโชว์เลยเดินพรท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมก็ว่าไปเลยพอเสร็จปุ๊บต้องไปตัดต่อเสร็จต้องมาเบิร์นเครื่องทำซีจีอินเสิร์ตเรียบร้อยเราก็ส่งเทปไปให้เขาออกอากาศทำคนเดียวทำหลายอย่างคนการองเดียวที่นั่นก็ต้องทำแบบลักษณะเดียวกันใช่หมอมันแล้วแต่คนเขาถนัดบางคนไม่ถนัดอะไรเลยเพิ่งจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศบางเชื่อไหมบางคนยังตอบท่อน้ำประปาแตกไม่เป็นเลยเราต้องสอนเราต้องตัดอย่างนี้นะใส่กาวอย่างนี้บางทีต้องเป็นพอดีเราเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนี่ยทั้งไฟทั้งน้ำทั้งอะไรเป็นหมดเลยนั่นคือพระธรรมทูตทำทุกอย่างเลยพระธรรมแท้ๆของแท้เลยใช่นี่คือพระธรรมทูตสายต่างประเทศบางทีภาษาไหนมาบางทีเราก็สื่อสารกันไม่รู้เขาก็ไม่รู้กับเราเหมือนกันอย่างภาษาเม็กซิกันหรือสเปนิชบางทีพอเจอกันได้บางเรื่องไม่ได้โมโหมันก็ยุ่งกันต้องศึกษาเจริญพรนี่คือธรรมทูตต่างประเทศต้องศึกษาอย่างอาตมาดีใจที่อธิการดีมหาจุฬาเดิมคือพระพรหมบัณฑิตท่านเจ้าคุณประยูรท่านบอกว่าพระธรรมทูตพวกเราหรือมหาจุฬานะต้องใฝ่รู้ใฝ่คิดครับยังไงครับอาจารย์เอาใฝ่รู้ใฝ่คิดฟังอะไรก็ตามต้องใฝ่รู้ต้องอยากต้องเรียนรู้ทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนครับเว้นไฟรู้ไฟคิดยิงปืน M16 ใส่พระอันนั้นไม่ต้องเดือนพอครับอีกนิดนึงครับอาจารย์ในเรื่องของความสนใจของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นยังไงบ้างในฐานะที่พระอาจารย์เคยไปเผยแผ่คือถ้าความรู้เราไม่ต้องให้เขาเลยครับฝรั่งเนี่ยนะครับเขาอยากจะได้วิปัสสนากรรมฐานเราไม่ต้องคุยมากเลยอ้าวยืนหนอเทรนดิ้งทุกวอกคือมันคือให้เขาเนี่ยเรียนรู้เรื่องการยืนการนั่งการเดินเดินยังไงกรรมฐานเดินยังไงให้รู้เท่าทันกระใจจิตใจของคุณเนี่ยรู้เท่าทัน
แล้วให้เขากำหนดรู้เท่าทันพอกำหนดเพราะฝรั่งนี่จิตเขามันไม่ค่อยดึงช้ามันเดินก็เดินเร็วทำอะไรก็เร็วหมดเพราะนั้นเราพยายามดึงให้เขาได้รู้ว่าจิตระหว่างวางเท้าเออยกส้นหนอลงยังไงอันนี้คือพอให้เขารู้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็นั่งกรรมฐานให้จิตเขากำหนดลมหายใจเขาออกให้ได้ห้ามไปถึงลูกเมียถึงถดผลงานอะไรปรากฏว่าพอเขาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปสัมภาษณ์ตอนท้ายคุณมีความรู้สึกไงบ้างวันนี้มาที่วัดเนี่ยจิตใจของคุณบางคนไม่พูดเลยร้องให้อย่างเดียวมันไม่เคยฝึกจิตที่มันอยู่กับใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ซึ้งกับใช่มันซึ้งใจโอ้โหบอกแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้หมดออกไปเลยเจริญพรครับนี่คือต่างประเทศนะมีหลายเรื่องมากเลยนะสาธุค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวมาดูเรื่องที่น่ายินดีอีกอย่างนึงที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะของคณะสงฆ์ไทยค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศศรีลังกาค่ะคุณผู้ชมเดินทางมานิมนต์คณะสงฆ์ไทยร่วมพิธีวันสำคัญของประเทศศรีลังกานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวศรีลังกาหลังผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีค่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคม2562นะคะที่วัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพระณท่านจอนเออีอมารัตน์ก้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกิจการศาสตร์คริสตศาสนาแห่งประเทศศรีลังกานะคะพร้อมคณะเดินทางมากราบพระภาวนาเขมคุณเจ้าอาวาสวัดมเหยงนะคะโดยมีคณะศิษยานุศิษย์นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.พิเศษศิรินพันธ์จันอริยะโสพลประธานกรรมการบริษัทศิรินโรจน์ทิพย์9999ประเทศไทยจำกัดนะคะนายธนกิจกิติธรรมกูลอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะมิสแกนประมิสแกนนะคะพระนครศรีอยุธยาค่ะประจำปี2519ให้การต้อนรับซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้นะคะเพื่อนิมนต์พระสงฆ์50รูปโดยมีรัฐบาลศรีลังกาเป็นเจ้าภาพในการเดินทางไปประเทศศรีลังกาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประเทศศรีลังกาที่เกิดเรื่องราวต่างๆเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงค่ะรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวจึงเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะมากราบนมัสการหลวงพ่อและพระสงฆ์ประเทศไทยนิมนต์ไปพร้อมกับศิษยานุศิษย์โดยทางพระภาวนาเขมคุณเจ้าอาวาสวัดมเหยงก็แสดงความยินดีที่จะเดินทางไปให้กำลังใจประเทศศรีลังกาที่เปรียบเสมือนพี่น้องกันเนื่องจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศศรีลังกาเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อปี265ปีก่อนนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็มีพระสงฆ์เดินทางไปในประเทศศรีลังกาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทุกวันนี้เรียกว่าสยามวงในลังกานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการเดินทางไปในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะโดยจะมีประธานาธิบดีคณะรัฐมนตรีให้การต้อนรับถึงการเดินทางไปให้กำลังใจในครั้งนี้ที่ประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นช่วงวันสำคัญที่สุดนะคะของประเทศศรีลังกาวันวิสาขบูชาของประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของประเทศศรีลังกานะคะอย่างที่บอกเป็นวันเป็นวันที่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและศรีลังกาด้านศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้วยค่ะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าพุทธศาสนาตอนนี้ก็กำลังที่จะเผยแผ่ไปทั่วโลกและที่สำคัญก็คือหลายๆประเทศเนี่ยหันมาสนใจพุทธศาสนาก็เรียนถามพระอาจารย์นิดหนึ่งเห็นทราบข่าวว่าที่อินเดียครับมีการเลือกตั้งท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ชมอาจจะเห็นข่าวในหน้าโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ทางต่างประเทศคือพรรคที่ได้อันดับหนึ่งคือเรียกว่า300กว่าคะแนนนะครับอยู่ในนั้นค่ะแทบจะรัฐบาลเดียวเลยนะ300กว่าที่นั่งเห็นไหมที่ในสภาในสภาครับเขาแค่ประกาศบอกว่าเขาจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียฟื้นฟูแบบเหมือนปีที่แล้วเขาก็รณรงค์ให้คนเนี่ยแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งที่เขาเป็นฮินดูนะแต่เขาก็ไปกล่าวในการร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะปรากฏว่าพอแกประกาศว่าแกจะเอานโยบายในการต
ัดเส้นทางที่ของเดิมอยู่แล้วนะต่อไปเนี่ยสี่เลนจะเสร็จเนี่ยแกทำไว้เลยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยทั่วโลกมาไหว้สี่สังเวยให้ได้ค่ะปรากฏว่าแกที่นโยบายตรงนี้จะเอาอินเดียเป็นสถานการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ด้านศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธค่ะให้คนรู้จักทั่วโลกเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สันติสุขแกก็เอาธรรมะเนี่ยไปใช้ทั้งแกก็เป็นฮินดูนะแต่ถึงเวลากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะแกก็กล่าวด้วย คนเป็นล้านๆนะคิดดูตอนที่ตอนวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยคนเป็นล้านๆเสร็จแล้วพอเลือกตั้งถล่มทลายเลยแสดงว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นในยุคใหม่แต่จิตใจเขาฉันว่าน่าจะเป็นพุทธครับเกือบ 100% เลยเพราะว่าทำให้คนอินเดียเนี่ยเขาแต่เดิมเนี่ยพุทธศาสนาเต็มร้อยอ่ะแต่พอมีอำนาจการเมืองมันก็สลายบางเรื่องเหมือนกับแถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยบางทีก็แต่ใจเขาเนี่ยเขาเป็นพุทธเป็นพุทธอยู่แล้วเพราะนั้นเลยถล่มทลายเมื่อกี้บอกว่าในศรีลังกาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมาบูมตอนศรีลังกาตั้งแต่สยามวงศ์ตั้งแต่พระธรรมทูตสายต่างประเทศสมัยพระเจ้าอโศกไปทั้งฝั่งนู้นด้วยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่มันสลายไปเลยการเมืองนี่จำได้ไหมสมัยพยัคฆ์ธมินทร์อีแลมจำได้ครับใช่อีแลมเนี่ยจำได้เลยอ่ะโอ้โหพุทธนี่แทบไปไม่ได้เลยนะพอปรากฏว่าเขาชาวพุทธใช่พอรัฐบาลเขาส่งเสริมการทั้งสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าประปาถนนล้นทางก็ไปไอ้โจรพยัคฆ์ธมินทร์อีแลมที่มันชอบอ้างพอดีมันก็บอกว่ามันนี่แหละเป็นคนทำอะไรเงี้ยนะพอไม่ดีรัฐบาลเข้าไปมาตอนนี้พยัคฆ์ธมินทร์อีแลมท่านผู้ชมหายเลยในที่ก่อกรรมทำเข็นเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยอันนั้นก็เสร็จอาจจะเสร็จส่วน 0.1 นะเพราะนั้นตอนนี้เขาอยากให้พระเนี่ยไปดูว่าบ้านเมืองเขานี่กลับสู่สภาวะปกติชาวพุทธทั่วโลกไปได้ครับเนี่ยที่เชิญท่านหลวงพ่อวัดมียงเนี่ยไปดูสถานการณ์เพราะเขาก็ต้องดูนะว่าวัดไหนมีมวลชนครับวัดไหนมีมวลชนคนที่สนใจด้านวิปัสสนาเขาก็นิมนต์ไปวัดใหม่ยงก็เป็นวัดที่โอ้เป็นวัดอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยนะรองจากหลวงพ่อวัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านมรณภาพไปตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่วัดมเหยงอันดับหนึ่งของประเทศเลยตอนนี้ครับฉันก็มองว่าถ้าเผื่อรัฐบาลตั้งเสร็จเนาะพาพวกคณะรัฐมนตรีไปนั่งกรรมฐานที่วัดมเหยงโอ้โหฉันรับรองเลยมันฮือฮานะทั้งประเทศเลยนะเออแต่มันจะเป็นไปได้ไหมคะพระอาจารย์ก็ฝากคนที่เกี่ยวข้องมาที่มีคนได้ยินนะครับอาจารย์มีคนได้ยินแล้วก็จุดประกายขึ้นมาเพราะว่าที่อินเดียเขาก็กลับมาสู่พุทธศาสนาแล้วผู้นำเขาประกาศว่าเขาจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเท่านั้นเองที่ศรีลังกาก็ศรีลังกายังเห็นความสำคัญใช่ถูกต้องเพราะนั้นอย่าไปเถียงกันแค่เอ้ยตำแหน่งเก้าอี้ไม่ต้องเลยคุณพอคุณได้เป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยแสดงตนเป็นแสดงปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จเนี่ยคุณตั้งใจเลยพาคนตรีไปนั่งกรรมฐานสัก3วันเอาไม่ได้เยอะก็เอาสักตอนกลางคืนแต่จัดเป็นใหญ่โตเลยให้พวกคณะรัฐมนตรีนี่แสดงตนว่าเราจะซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนไม่โกงไอ้พวกภาษีอากรไปช่วยแฉงนี่ฉันว่าโอ้โหต่อไปเนี่ยเขาจะเลือกคุณต่อแต่ไม่รู้ใครจะทำก็ฝากไว้ค่ะอาจารย์นะคะถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีโอ้สุดยอดเลยอยากให้ทำอยากให้ทำไปปฏิบัติธรรมต่อไปไม่กล้าโกงแล้วเกียรติครับฝากให้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปมีกฎหมายโกงกฎหมายอะไรต้องไม่ต้องพวกบาพวกผมเอาแล้วพวกบาจุดประกายเริ่มต้นให้คนทำดีในตรงนี้นะสาธุคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องดีๆให้ติดตามอีกมากมายเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI ลามิเนตผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริง
นอกจากนี้ยังมีดิจิตอลบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polinสารอาหารพืชอินทรีย์เข้มข้นไบโอไฮโดรโพนิกตรา TBI เหมาะสำหรับปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกหรือผักน้ำใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำตามอัตราส่วนสามารถใช้งานได้ทันทีผลิตจากอินทรีย์วัตถุที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์อุดมไปด้วยธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชช่วยผักของท่านโตไวได้น้ำหนักรสชาติดีไม่มีสารพิษตกค้างสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786888หรือทางเว็บไซต์ TBI PolinW คือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเพื่อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่สมัยอยุธยาพร้อมทั้งรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชพระราหูพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าไทสวยเอียร่วมกันชมและถ่ายชีวิตโคกระบือที่ศูนย์อนุรักษ์กระบือเผือกติดต่อสอบถามที่พระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์087-500-5800อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV นะครับแล้วก็เราก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถนะครับที่จะร่วมทำบุญกับสถานีพุทธศาสนาเราได้นะครับโดยบริจาคเข้ามาที่สถานีได้นะครับโดยผ่านบัญชีที่กล่าวไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวข่าวแรกกันนะครับมาที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับชี้ว่าบุหรี่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างพื้นที่สาธารณะประกอบจากปลอดภัยจากควันบุหรี่ครับองค์การอนามัยโลกนะครับกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกในปี2562กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า Tobacco Burn Your Lungบุหรี่เผาปอดนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพปอดของมนุษย์ตั้งแต่มะเร็งไปจนถึงโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับโดยนายแพทย์ธีรวัฒน์วไรเสถียรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าในแต่ละปีนะครับทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากวัยสมควรจากการสูบบุหรี่มากถึง6ล้านคนและคาดว่าประมาณแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่า8ล้านคนในปีพุทธศักราช2573นะครับส่วนในประเทศไทยบุหรี่นะครับก็เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยมีผู้เสียชีวิตแต่ละปีมากกว่า 50,000 คนจากโรคร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2562นะครับขอเชิญชวนให้เครือข่ายนักรณรงค์ทั่วประเทศภาคีเครือข่ายต่างๆตลอดจนประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการสูบบุหรี่ควันบุหรี่มือ2และมือ3ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้งขอความร่วมมือกับผู้สูบบุหรี่ทุกคนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เพื่อเคารพสิทธิ์และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพคนรอบข้างนะครับทั้งนี้หากต้องการเลิกบุหรี่นะครับก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์หมายเลข1600โทรฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือเข้ารับการบริการได้ที่คลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ได้ที่สำนักควบคุมบริโภคยาสูบ02-590-3852หรือสายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับ
1422นะครับดิฉันดูโฆษณา Presentation เนี่ยโอ้โหรู้สึกสะเทือนใจนะครับคือคุณเนี่ยอยากจะสูบคุณก็อย่างที่บอกว่าโอ๊ยสูบๆไปเถอะใครสูบใครตายแต่ทีเนี้ยเนี่ยดูจากวิดีโอ Presentation คนที่ไม่ได้สูบเขาจะตายใช่ครับคือคน คนที่เป็นโรคปอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากคนที่สูบบุหรี่ยืนข้างเนี่ยใช่นั่นน่ะคุณผู้ชมบางทีนี่คุณผู้ชมครับเวลาเราขับรถไปนี่เคยเห็นไหมที่เป็นคนสูบบุหรี่เนี่ยเยอะแยะเปิดกระจกออกมาแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็เป่าควันบุหรี่ออกมาแล้วก็ทิ้งขี้บุหรี่ลงมาอีกต่างหากแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบคือรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาที่เขาผับหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาสถานนั้นเขาได้รับควันบุหรี่ควันพิษด้วยมันเคยมีเรื่องเหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคลิปวิดีโออ่ะครั้งหนึ่งดิฉันจำได้เหมือนกันเขาบอกลงไปด่าเลยคนที่สูบบุหรี่ที่ขับรถยนต์นะฮะเขาบอกเขาเหม็นมันเหม็นเข้ามาในหมวกกันน็อกด้วยเพราะว่าเขาต้องใช้ถนนเส้นเดียวกันไงแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เหม็นแล้วก็จะมีเรื่องกันครั้งหนึ่งเหมือนกันนะฮะในเรื่องของภัยบุหรี่เนี่ยเพราะนั้นมันไม่ได้ดีแค่ตัวเองนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายด้วยนะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนามันก็เป็นบาปเหมือนกันนะเนี่ยทำภัยให้ตัวเองแล้วยังไม่พอต้องไปทำภัยให้กับคนอื่นด้วยเนี่ยเพราะนั้นเลิกเถอะค่ะคุณผู้ชมคะใครที่สูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าเลิกไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีดิอย่างที่บอกว่าให้โทรไปเลยปรึกษาว่าเขาจะมีวิธีการขั้นตอนเลิกอย่างไรบางคนอยากเลิกคือหยุดเลยอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพเพราะนั้นเขาจะมีขั้นตอนในเรื่องของการให้เลิกวิธีการให้ละไปก่อนแล้วก็เลิกวิธีการแนะนำว่าจะต้องเลิกยังไงบางคนสูบมานานไงสูบจนทั้งคือสูบจนทั้งแบบถ้าไปเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ดูนี่ปอดนี่ดำเป็นก้อนดำเหมือนกราฟิกที่ให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมอันนั้นคือเรื่องจริงนะนะคะบางทีเราเห็นคลิปภาพจริงๆก็มีที่เขาเปลี่ยนถ่ายปอดอะค่ะนะคะเป็นภาพที่ได้รับอนุญาตจากวงการแพทย์อะที่ออกมาคือดำแบบดำมากเลยอะนี่คือปอดของคนที่สูบบุหรี่แล้วก็เปรียบเทียบกับปอดสำหรับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่คือมันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยจากดำแล้วก็ที่เป็นสีชมพูอะค่ะคุณผู้ชมเพราะนั้นมันอันตรายมากคือคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่คุณสูบไปแล้วมันไม่มีผลกระทบอะไรแต่วันหนึ่งในอนาคตอะคุณต้องเกิดแก่เจ็บตายนะร่างกายช่วงที่ยังแข็งแรงเนี่ยมันก็ยังพอมีภูมิต้านทานได้หรือว่าไม่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นแต่ว่าพอระยะยาวขึ้นไปแล้วร่างกายเราอ่อนแอว่าคุณต้องแก่แล้วบางคนมาคิดได้ทีหลังก็คือโดนตัดปอดหายไปข้างหนึ่งแล้วแล้วอยู่ข้างเดียวไอ้ที่ตัดไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ไอ้ที่เป็นแล้วเลื้อรังแล้วทรมานแล้วไออยู่บนเตียงผู้ป่วยอ่ะนึกถึงผู้ป่วยที่ติดเตียงและไออย่างเงี้ยคุณผู้ชมไออยู่อย่างนั้นทั้งวันทรมานนะคะแล้วบางคนก็ต้องเจาะคอด้วยทรมานนี่คือภัยของบุหรี่นะคะที่เรามาพูดให้เห็นภัยนะคะแล้วพูดถึงในเรื่องของผู้ป่วยอ่ะพักเรื่องบุหรี่ไปก่อนเดี๋ยวไปดูในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมถือว่าปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะวันหนึ่งคุณต้องก้าวไปสู่วัยชรานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆหลานๆนะคะที่มาทำงานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ให้ความสำคัญและก็คณะสงฆ์ไทยก็มองแล้วก็เล็งเห็นถึงข้อนี้เหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านเนี่ยคือเขาบางคนขาดกำลังใจขาดของใช้ขาดเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เราเคยไปทำข่าวมาถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ยังดีหน่อยคือยังมีอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลืออาสาสมัครช่วยเหลือได้แต่ว่าในส่วนของพระเนี่ยลำบากนะเพราะว่าไม่มีอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วอสม.ส่วนหนึ่งเขาก็ต้องดูแลพื้นที่ของชาวบ้านในพื้นที่เขาแต่ละพื้นที่อสม.ของพระเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังมีเหมือนกันเป็นอสว.ครับอสว.กำลังที่จะมีโครงการนี้ขึ้นนะคะแล้วก็บางพื้นที่ก็มีแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคณะสงฆ์ไทยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่ในวัดในลูกวัดแต่คณะสงฆ์ไทยเนี่ยก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของพุทธศาสนิกชน คนไทยทุกคนด้วยนะคะเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทค่ะคุณผู้ชมก็ได้นำทีมของต่างๆนะคะมอบให้กับผู้ยากไร้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงค่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคม2562นะคะพระสุธีวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะก็เปิดเผยว่าทางวัดบรมธาตุวรวิหารจัดทำโครงการรับบริจาคสิ่งของจำเป็นนะคะช่วยเหลือคนจำเป็นต้องใช้
โดยการนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ข้าวของไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งขนมแล้วก็ของเล่นยารักษาโรคน้ำดื่มเอาเป็นว่าของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะคุณผู้ชมนะคะไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการค่ะนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้ยากจนนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่บ้านท่าแหนะคะตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทแล้วก็ตำบลนางลืออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คณะสงฆ์ไทยลงพื้นที่ไปมอบเลยใช่นะคะพระมาโปรดจริงนะครับนี่คือพระมาโปรดโดยเฉพาะญาติโยมบางคนเนี่ยอายุมากแล้วไปไหนมาไหนไม่ได้ไงใช่ก็พระท่านก็เอาของบริจาคที่ญาติโยมบริจาคเนี่ยมารวบรวมหรือว่าปัจจัยที่โยมบริจาคเนี่ยมาซื้อเป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจะไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเขายากไร้แล้วก็เขามีพิการคือคล้ายๆกับพิการซ้ำซ้อนนะคะคุณผู้ชมนะคะบางรายเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แต่ว่าทางวัดเนี่ยก็เขาก็คัดสรรนะคะบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เดินทางบางที่ก็ต้องไปเคาะประตูเรียกเลยนะคะแล้วก็เอาของเครื่องใช้บริจาคไปให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากจะได้ของเครื่องใช้แล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็กำลังใจนะนะคะกำลังใจเพื่อที่จะให้เป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยได้ต่อสู้ชีวิตแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นอุปสรรคหลายๆอย่างไปได้โดยเฉพาะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยเราจะได้เห็นบ่อยมากเพราะว่าโดยส่วนตัวเองนะคะก็เคยไปทำข่าวอสม.ใช่ชาวบ้านยากจนยากจนที่อยู่คนเดียวอยู่กับหลานสองคนอย่างเงี้ยไม่มีใครดูแลก็ต้องได้พี่ๆอสม.ยิ่งมีคณะสงฆ์เข้าไปช่วยอย่างนี้ก็จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านที่เขาลำบากที่เขาได้รับความลำบากโดยเฉพาะบางคนพิการนอนติดเตียงไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องช่วยต้องลูกหลานต้องคอยยกไปเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วมันเป็นลำบากมากนะใครที่ไม่เคยไม่ใช่แค่ของใช้ที่ใหม่ๆเป็นของใช้เก่าๆก็ได้นะคะ คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าบางคนซื้อมาไม่ได้ใช้เลยอย่างนี้คุณผู้ชมรวบรวมไว้เยอะๆนะคะแล้วก็มีบริจาคที่ไหนก็เอาไปบริจาคเป็นทานต่อแล้วก็จะได้บุญต่อด้วยนะคะครับจากเรื่องของการบริจาคทานการทำบุญของพระสงฆ์นะครับมาเรื่องของการฝึกอบรมของพระนักเทศหนตะวันออกรุ่นที่18กันบ้างนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมพระนักเทศหนตะวันออกจัดโครงการอบรมพระนักเทศหนตะวันออกรุ่นที่18ระหว่างวันที่21ถึงวันที่31พฤษภาคม2562นะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคม2562นายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมพระนักเทศหนตะวันออกณวัดศาลาลอยพระรามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมพระนักเทศหนตะวันออกวัดศาลาลอยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดโครงการอบรมพระนักเทศหนตะวันออกรุ่นที่18ประจำปีงบประมาณ 2,562 ในระหว่างวันที่21ถึงวันที่31พฤษภาคม2562นะครับโดยในครั้งนี้นะครับมีพระภิกษุในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น80รูปซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในด้านการเทคนิคและวิธีการเทศนาและเสริมสร้างศักยภาพการเผยแผ่รวมถึงการสร้างพระนักเทศรุ่นใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับครับก็พระอาจารย์ครับก็เรียนถามพระอาจารย์ถึงเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยหนึ่งครับเพราะเมื่อสักพักเราพูดคุยถึงเรื่องพระธรรมทูตที่ไปเผยแผ่ต่างประเทศในประเทศเราก็มีการฝึกอบรมตรงนี้เรื่องของการฝึกอบรมพระนักเผยแผ่ลงทั้งต่างประเทศจะให้พระอาจารย์ให้ความรู้เรื่องนี้นิดหนึ่งครับว่าคือข้าพระทุกรูปนะครับหลังจาก 5,000 ษาแล้วเนี่ยมาตระหนักถึงพระพุทธเจ้าสั่งอะไรไว้ค่ะพ่อแม่ก่อนจะตายนี่ท่านสั่งไว้ครับลูกหลานเอ้ยอย่าทะเลาะกันเด้ออะไรเงี้ยนะแล้วพระพุทธเจ้าก่อนที่จะดับขันธ์พินิพพานพระองค์สั่งไว้แล้วครับสั่งว่าไงพระอาจารย์บุญร่วมในตัวอาตมาเองเนี่ย
ไม่มีแม่สั่งไม่มีพ่อสั่งไม่มีอุปัชฌาย์สั่งเพราะตายไปหมดแล้วครับและมหาเถรสมาคมก็ไม่ได้สั่งอาตมานะแต่อาตมาทำทุกวันนี้ที่ไปขยายเครือข่ายสถานีวิทยุผู้สื่อสารชาติประจำจังหวัดตรงนั้นตรงนี้นะโดยเฉพาะสร้างสถานีวิทยุเนี่ยเราตั้งใจทำตามพุทธเจ้าสั่งที่ท่านสั่งพวกเราตลอดเลยถ้าใส่ใจนะจารัตถภิกขเวจาริกังผูชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกานุกรรมปยะอัฏฐายะสุขายะเทวมนุสสนะครับภิกษุทั้งหลายเธอจงไปประกาศพระสัทธรรมเห็นมั้ยครับสั่งไว้เลยนะภิกษุทั้งหลายเธอจงไปประกาศพระสัทธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนเทวดามนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปแสดงธรรมประกาศพระธรรมเพื่อไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายย้อนตอนท้ายนะค่ะเธอจงไปแสดงธรรมที่ละองลงอย่าไปรวมกันส่วนตถาคตพุทธโคดมจะไปที่เมืองราชคฤห์อุรุเวลาเสนานิคมส่วนอัญญาโกณฑัญญะให้ยกทัพไปขึ้นเหนือไปกบิลพัสดุ์ชัดเจนมากเลยนะเพราะนั้นเนี่ยพระธรรมทูตหรือว่าพระนักเทศที่ว่าอบรม80รูปอันนี้ยุคใหม่อาตมาดีใจวัดนี้อาตมาเคยเรียนบาลีตั้งแต่ต้นเลยวัดสาราลอยสมัยก่อนหลวงพ่อทองอยู่อาตมาเรียกหลวงพ่อทองอยู่ก็คือท่านเป็นเจ้าคุณพระศรีธีรพงศ์ตอนแรกๆเลยมาจากอุตรดิตถ์นะเราก็ไปเรียนกับท่านโอ้ท่านเรียนสอนบาลีสนุกมากเลยหลวงพ่อเนี่ยเจ้าวัดวัดสาราลอยทุกวันเนี้ยแล้วก็ท่านรวมพระทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านเป็นชั้นธรรมแล้วนะครับว่าธรรมโมลีท่านก็เลยรวมทั้งหมดเนี่ยเพื่อสนองงานการเผยแผ่ในอีสานตอนล่างพูดถึงนะอีสานตอนล่างเพราะว่าอีสานตอนล่างเป็นอะไรที่ไม่เหมือนอีสานตอนอื่นตอนกลางตอนเหนือเพราะอีสานตอนล่างมีหลากหลายภาษานี่สนใจตรงนี้สนใจตรงที่ภาษาเขมรภาษาสวยภาษาไทยแล้วก็โอ้มันหลากหลายแล้วก็เวลาเขาเทศเนี่ยเขาจะมีสำนวนเหมือนกับภาษาอีสานเขาเรียกว่าเป็นแหล่ใช่ไหมครับเป็นแหล่แล้วก็บางทีก็เป็นคำพยาภาษาเล่าเนาะคำพยาแต่ว่าของเขมรในอีสานตอนใต้มันจะพิเศษมันจะว่าเป็นเขมรกัมพูชาฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ครับมันวัฒนธรรมหลากหลายมากเลยแล้วก็พอมาอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะไปทางนี้ก็ไม่ไปทางนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเพราะนั้นการเทศนะโยมเขาโอ้โหสังเกตดูที่ลง YouTube นี่คนเฮฮาอะไรต่างๆคือพร้อมๆกันเลยได้ทั้งภาษาไทยก็ได้ภาษาลาวก็ได้ภาษาเพราะนั้นในการที่เทศออกมาอรรถรสเหมือนอาตมาจำที่ว่าไอ้ที่เขาภาษาไทยหรือภาษาอีสานที่เขาเรียกว่ามาดำไปขาวมายาวไปสั้นมามั่นไปคลอนมาตึงไปหย่อนอะไรพวกนี้นะก็ภาษาเขมรเขาก็จะไปคนละทางนะแต่ว่าโอ้มันพรับมันฟังแล้วไพเราะอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาบอกว่าไอ้ระลมปั๊มทางไอ้เตกรรมใบตัวมูยอะไรผมคือมันเป็นภาษาที่มันคล้ายกันแต่มันคนละทางเลยทีนี้ญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายการที่มีพระธรรมทูตเนี่ยหรือว่าพระนักเทศถึง80รูปไม่ใช่ง่ายครับเจ้าวาดกว่าจะสละไปร่วมอบรมโอ้โหมันยากเย็นน่ะงานกิจภารกิจอื่นเยอะมากครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ถ่อไปถ้าเผื่อว่าอัปเกรดตัวเองครับก็นี่ไงมาเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็จากที่เผยแผ่ในประเทศก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นต่างประเทศอัปเกรดอยากจะเอาจะไปแถวสแกนดิเนเวียแถวนอร์เวย์หรือจะไปแถวยุโรปอาตมาไปแถวอิตาลีอย่างเงี้ยไปดูงานเขาแล้วก็กลับมาแล้วก็เพราะนั้นมันต้องอัปเกรดพระธรรมทูตไทยในต่างแดนอัปเกรดเดี๋ยวนี้เขาก็จำกัดนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเงี้ยเพราะมันต้องใช้ภาษานี่ไงแล้วพระเหล่านี้จากพัฒนาจากเจ้าวาดลองมาอบรมพระธรรมทูตต่างประเทศดูที่การที่จะนำหลักธรรมไปให้กับฝรั่งหรือว่าให้กับคนต่างชาติไม่ใช่ง่ายครับไม่ใช่ง่ายการหมายว่าวัฒนธรรมการที่เราส่วนหนึ่งการอบรมจากตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าคัดเลือกองค์ที่มีความสามารถขึ้นมาได้โอ้มันต้องประกอบเยอะหนึ่งนักธรรมชั้นเอกต้องผ่านมาแล้วนะนักธรรมชั้นเอกไปเรียนแล้วก็พระเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักเทศในพื้นที่อยู่แล้วแต่พออบรมปุ๊บเนี่ย
ให้รู้จักจังหวะจะโคนเรื่องในเรื่องอื่นๆเคล็ดลับครูบาอาจารย์ท่านจะมีครับเพราะนั้นมาเมื่อสมัยก่อนพระอาจารย์ก็ไปอบรมวาตศิลป์ประสบวาตศิลป์นี่ก็มีตั้งแต่ปฐมภูมิทุติยภูมิใช่มั้ยครับเสร็จแล้วก็ต่อไปอบรมชมรมสังกฤตนี่มาจากจุดนี้ครับเริ่มจากจุดมาจากจุดนี้แล้วก็ต่อไต่เต้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเวทีบางทีต้องสังกัดนี่ถือว่าเป็นสังกัดค่ายแล้วนะนี่ถ้า80รูปเนี่ยไม่มาสังกัดค่ายเนี้ยงานน้อยพอมาสังกัดค่ายปุ๊บงานมันเยอะขึ้นเหมือนแกรมมี่เหมือนกับ RS อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีค่ายพระเนี่ยอย่างนักเทศในกรุงเทพเนี่ยพักหลังมานี่มีสังกัดวัดประยูนนะบอกว่าอบรมจากวัดประยูนรุ่นไหนรุ่นไหนมันจะมีรุ่นแล้วมันพอมันมีรุ่นมีสังกัดค่ายอย่างเงี้ยมันก็จะมีงานก็เอ้าไปแทนผมหน่อยผมมันงานชนกัน3งานรู้จะไปยังไงเวลาเดียวกันเห็นไหมนี่สังกัดค่ายต่อไปก็งานเริ่มมันมีคลายกันหลายๆเรื่องอันนี้ก็คือเอาพระสังฆาธิการเนี่ยมารู้จักกันแล้วพอเวลามันซ้ำกันอยู่แล้วไปทูลอย่างไปทูลเนี่ยวันนี้มาที่นี่ได้แต่ในขณะเดียวกันไปทูลต้องแบ่งเวลาจากที่นี่ที่อื่นด้วยพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันบอกเออที่นี่ก็ติดที่นู่นก็ติดพอติดไปติดมาเลยต้องอาศัยหมู่พวกที่สังกัดค่ายเดียวกันงานไม่แทงงานไม่เสียงานไม่เสียอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดกับทางผู้ชมสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายรายการครับเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าป่วยติดเตียงท่านผู้ชมเอาละป่วยติดเตียงเราก็นึกถึงสุภาษิตพระพุทธเจ้าฝากไว้อัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนครับผู้ป่วยติดเตียงต้องพยายามหายใจยาวๆลึกนั่งกำหนดจิตลงภาวนาว่าจะว่าแบบพองยุบหรือจะเป็นพุทโธก็ได้อันนี้คืออยากจะฝากมากๆเลยว่าไม่แม้ในที่สุดไม่มีใครมาหายใจแทนท่านท่านต้องหายใจเองท่านต้องกำหนดจิตเองก่อนจะหลับจะนอนบางทีก็ต้องเอาจิตเรานี่แหละมาเป็นเดิมพันเลยว่าเอาละวันนี้เราจะพยายามไม่โกรธคนดูแลค่ะวันนี้เราจะไม่โวยวายคนดูแลคนใช้หรือลูกเต้าเราหลานเราก็จะแผ่เมตตาให้กับคนทุกคนเราถึงเป็นอย่างนี้อันนี้คืออยากจะให้เน้นเรื่องการแผ่เมตตาถ้าผู้ป่วยติดเตียงมีโอกาสแผ่เมตตาแล้วไม่โกรธไม่เคืองไม่แค้นไม่โกรธสร้างโบสถ์พระอาจารย์มาร่วมมาได้เราก็แผ่ไปแผ่ไปเมื่อแผ่ออกไปมากๆผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้แหละท่านจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยจิตของท่านเองว่าท่านจะทำอะไรจะเดินจะยืนจะอันนี้คือฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไม่มีใครช่วยเราได้แม้ในที่สุดบุญกุศลนั่นแหละช่วยเราได้จริงๆสาธุเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาในชั่วโมงข่าว WBTV ในวันนี้แล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134